ถ้าหากว่าเราจะเปรียบถึงกิเลสเหมือนกองทัพข้าศึกศัตรูซึ่งมีกำลังแสนยานุภาพมากนั้นเราจะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้นั้นเราก็ต้องมีเสบียงกำลังพลและอาวุธให้พร้อมมูลต้องรู้จักยุทธวิธีในการลบการต่อกับสู้กับข้าศึกศัตรูนั้นต้องรู้จักวิธีลุกวิธีรับวิธีการหลบหลีกถ้าเรามีกำลังมากก็เข้าไปต่อสู้โจมตีข้าศึกศัตรูถ้ามีกำลังน้อยก็ต้องไปซ่องสมกำลังให้เข้มแข็งไม่เข้าปะทะต้องรู้จักลุกรู้จักรับรู้จักหลบหลีก จึงจะพอที่จะต่อกรกับข้าศึกศัตรูได้ภายในจิตใจคนเรานั้นที่มีกิเลสครอบงำจิตใจของแต่ละคนมานับพบนับชาติไม่ถ้วนความจริงจิตใจคนทั้งหลายตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสถ้าเปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนว่าเรามีเมืองอยู่สามเมืองเมืองกายเมืองวาจาเมืองใจทั้งสามเมืองนี้ถูกกิเลสครอบงำถูกกิเลสยึดครองทั้งสามเมืองเมื่อกิเลสยึดครองเมืองกายเมืองวาจาเมืองใจได้แล้วเนี่ยเมืองต่างๆนั้นก็ตกเป็นทาสของข้าศึกศัตรูซึ่งครอบงำไม่สามารถเป็นอิสระได้กิเลสควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมถ้าเราต้องการที่จะปฏิวัติต่อสู้ที่จะให้เมืองต่างๆเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับกิเลสซึ่งเข้ามาควบคุมกองทัพกิเลสเข้ามาที่เข้ามายึดครองเมืองกายเมืองวาจาเมืองใจเราต้องปฏิวัติต้องหาทางที่จะขับไล่กิเลสออกจากเมืองทั้งหลายก็ต้องซ่องสุมกำลังพลในการที่จะเข้าไปยึดครองเมืองต่างๆคืนนี่เราก็ยึดครองเมืองเล็กๆเมืองกายเมืองวาจาเนี่ยเบื้องต้นก็ยึดครองเมืองเล็กก่อนการที่จะเข้ายึดครองเมืองกายเมืองวาจาได้นั้นก็ต้องค่อยๆแทรกซึมเข้าไปด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ตามกองกำลังปฏิวัติเนี่ยค่อยๆคืบคานเข้าไปเมืองกายเมืองวาจายึดคืนด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีกิเลสกองทัพกิเลสซึ่งควบคุมเมืองหลวงไว้คือเมืองใจจะสั่งให้เมืองวาจาทำผิดจะสั่งให้เมืองกายทำผิดศีลเมืองกายก็ไม่ขึ้นตรงต่อเมืองใจพอเป็นอิสระแล้วปฏิวัติเอาศีลมาควบคุมร่างกายเมืองวาจาใจจะสั่งวาจาให้พูดโกหกรวมกันเมื่อศีลบารมีมาควบคุมเมืองวาจาก็ปฏิวัติไม่ทำตามคำสั่งจากเมืองใจซึ่งกองบังคับบัญชากิเลสสั่งให้ใช้วาจาที่หลอกลวงโกหกก่อให้เกิดความเสียหายก็ไม่ทำตามเมืองใจซึ่งกองทัพกิเลสควบคุมสั่งให้เมืองกายไปลักทรัพย์ไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไปหลอกลวงกลุ่มเหงจิตใจกันไปดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวง
ื่อให้หลงมัวเมาไม่เป็นอิสระเมืองกายซึ่งถูกศีลบารมีเข้ามาควบคุมก็ไม่ทำตามศีลบารมีก็สามารถที่ยึดครองเมืองเล็กๆคือเมืองร่างเมืองกายกับเมืองวาจาคืนกองทัพของกิเลสซึ่งคุมอยู่ที่เมืองใจกองทัพกองบัญชาการใหญ่คุมอยู่ที่นั่นเมื่อถูกกองกำลังข้าศึกยึดคืนเมืองกายเมืองวาจาแล้วก็ไม่เสียใจเรายังครองเมืองหลวงยึดครองเมืองหลวงได้ควบคุมได้เดี๋ยวก็พาให้ใจฟุ้งซ่านพาให้ใจคิดในสิ่งที่ไม่ดียังยึดครองได้เมืองกายวาจาซึ่งฝ่ายธรรมเข้าไปยึดครองคืนก็ต้องหาทางที่จะส่งกำลังไปยึดครองเมืองใจคืนเหมือนกันส่องสุมกำลังทีเล็กทีน้อยจนก็จะแทรกซึมเข้าไปที่เมืองใจค่อยๆแอบทำสมาธิภาวนากองกำลังปฏิวัติส่งเข้าไปค่อยๆทำสมาธิทำจิตให้สงบเพื่อที่จะเข้าไปโจมตียึดครองเมืองใจคืนกองบัญชาการของกิเลสซึ่งกองเมืองใจก็ประมาทเผลอเลอคิดว่าเรายึดเมืองใจได้เมืองกายเมืองวาจาก็ปล่อยไปไม่เป็นไรสั่งอะไรไม่ทำตามก็ช่างแต่เราคุมเมืองใจไว้กองกำลังใต้ดินก็คืบคลานเข้าไปทำสมาธิภาวนาคืบคลานเข้าไปเมืองใจจนจิตสงบกำลังก็เข้าไปควบคุมเมืองหลวงยึดครองเมืองหลวงคือเมืองใจคืน กิเลสกองชับกาชาการกิเลสบริวารกิเลสความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายเมื่อเผลอไม่ดูแลเมืองหลวงให้ดีถูกฝ่ายธรรมฝ่ายปฏิบัติเข้ามายึดครองเมืองใจคืนก็หลบซ่อนซ่องสุมกำลังกองโจรไว้ตามจุดต่างๆไม่ยอมสลายตัวเมื่อยึดครองเมืองใจได้แล้วเนี่ยฝ่ายธรรมก็ส่งสติปัญญาหาทางทำลายหาทางค้นคว้าหากิเลสว่าความโลภหลบซ่อนอยู่ที่ไหนความโกรธหลบซ่อนอยู่ที่ไหนความยินดีในกามทั้งหลายหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ส่งสติปัญญาไปค้นคว้าหาทางทำลายให้ได้ ละให้ได้การไปปฏิบัติธรรมก็เพื่อต่อสู้กับกิเลสก็เช่นเดียวกันนะกิเลสที่ควบคุมอยู่ที่จิตใจก็ควบคุมวาจาควบคุมกายให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแต่เมื่อเรามาเป็นศีลบารมีก็จะมายึดเมืองกายเมืองวาจาคืนคือทำกายให้สงบทำวาจาให้สงบเมื่อเราจะยึดเมืองใจเราก็บำเพ็ญสมาธิภาวนาจนจิตสงบกิเลสจะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ส่งทหารกองทัพเข้าไปหาทางทำลายกิเลสให้ได้กิเลสก็แทรกซึมอยู่เมืองใจนะหลบซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆก็ส่งกำลังปัญญาไปทำลายความโลภทำลายความโกรธทำลายความยินดีในกามทั้งหลายให้บรรเทาบางไปเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายมาบำเพ็ญศีลกันบำเพ็ญศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ให้เป็นปกติอย่าให้บกพร่องถ้าศีลบกพร่องเขาก็จะยึดเมืองกายเมืองวาจาคืนถ้าศีลไม่บกพร่องก็สามารถควบคุมเมืองกายเมืองวาจาได้เบ็ดเสร็จกิเลสไม่สามารถควบคุมได้ยิ่งถ้าเราส่งกองทัพสมาธิเข้าไปควบคุมเมืองใจได้ก็ยิ่งเป็นโอกาสที่จะทำลายกิเลสได้เพราะฉะนั้นการที่จะเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งก็ต้องมีความอดทนมีความเพียร
ที่จะนั่งสมาธิเดินกลมทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันยิ่งเป็นพระเราเป็นนักบวชโอกาสเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมมีมากเช่นเรามาจำพรรษาอยู่ร่วมกันต่อ3เดือนก็มีกิจข้อวัดปฏิบัติส่วนรวมก็ทำไปเวลาส่วนตัวก็มีเวลามากเนี่ยนั่นแหละเป็นเวลาที่จะส่องสมกำลังของสมาธิทำให้มากเจริญให้มากเพื่อที่จะทำให้จิตของเรานั้นมีกำลังเข้มแข็งมีกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นที่ต่อสู้กับกิเลส3เดือนนี้เราได้อะไรบ้างทำลายกิเลสไปกี่กองทัพกี่ตัวทำลายกิเลสไปได้บ้างหรือยังหรือกิเลสทำลายจิตใจเรายึดครองเมืองกายวาจาใจได้เหมือนเดิมได้ต่อสู้กับกิเลสนั้นชนะกิเลสกันบ้างหรือเปล่าหรือปล่อยให้ความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายครอบงำจิตใจเราตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรให้มีสติอยู่กับกิจการงานนั้นๆเมื่อวางจากกิจการงานต่างๆสติต้องกลับมาอยู่ที่ใจจึงจะถูกหลักสตินั้นควรที่จะตั้งมั่นตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่ลึกรู้ขึ้นมาตื่นจากจำวัดขึ้นมามีสติเข้ามาอยู่ที่ใจแล้วสตินี้เฝ้าดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นที่ใจจะเป็นความคิดที่เป็นเรื่องอดีตความปรุงแต่งเรื่องอนาคตถ้ามีสติเฝ้าดูก็จะเห็นความคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นความคิดที่ดีเกิดขึ้นก็เห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติอยู่กับใจจิตของเรานั้นก็จะหลงไปกับความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีบ้างในเรื่องที่ไม่ดีบ้างโดยมากเมื่อขาดสติจิตจะปรุงแต่งไปเรื่องที่ไม่ดีทำให้จิตใจเศร้าหมองมีความโลภแผดเผาจิตใจมีความโกรธแผดเผาจิตใจมีความยินดีในกามทั้งหลายแผดเผาจิตใจเพราะความไม่มีสติที่จะควบคุมจิตใจก็ปล่อยให้จิตนี้ไหลไปความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาจิตนี้จึงกระทบความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปมีความคิดดีก็พูดดีทำดีมีความคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีทำไม่ดีทำทั้งสองอย่างแล้วแต่อารมณ์จะบังคับบัญชาและแต่ความคิดที่จะบังคับบัญชาถ้าบุคคลใดทำสมาธิภาวนาจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตสติปัญญาจะเกิดขึ้นจะทำให้จิตนี้แยกจากอารมณ์โดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติจะเห็นในจิตว่าอารมณ์นั้นก็เป็นเพียงอาการของจิตเกิดขึ้นก็ดับไปสติสมาธิซึ่งตั้งมั่นจะมีปัญญาที่เห็นจิตที่วิ่งไปกับอารมณ์ความโลภและมีปัญญาที่จะพิจารณากันกรองละความโลภสติซึ่งมีปัญญากำกับเห็นความคิดที่ก่อให้เกิดความโกรธความไม่พอใจจิตที่วิ่งไปกับอารมณ์สติปัญญาก็จะจับเข้าไปพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจอยู่ทุกๆขณะจิตที่เกิดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภสติปัญญาก็ทิพนาละคือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตก็ปล่อยวางความโลภออกจากจิตใจทีเล็กทีน้อยอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตก็วิ่งไปกับอารมณ์บางส่วนแต่ถ้ามีสติมีสมาธิก็จะมีอุบายปัญญาพิจารณาละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกจากจิตได้สลัดอารมณ์ออกจากจิตทำให้มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตจะว่างจากอารมณ์หลักโดยทั่วไป
การละความโลภก็รู้จักเสียสละแบ่งปันแต่โดยเฉพาะเพศของนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นเราก็สละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่กิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจนี้ยังมีความโลภอยู่ความโลภจะออกไปทางวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็ออกไปไม่ค่อยได้เพราะเราไม่ได้แสวงหาทรัพย์ภายนอกจะออกไปเรื่องปัจจัยทั้ง4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโลกเราก็พิจารณาทําลายให้เห็นความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในปัจจัยทั้ง4ในร่างกายเราก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันจะทำให้ความโลภระงับดับลงไปแม้นดับชั่วคราวในเบื้องต้นก็ตามแต่ผู้มีความเพียรแผดเผากิเลสก็พิจารณาอยู่ทุกๆวันก็ทำให้จิตนี้คลายจากความโลภทีเล็กทีน้อยยิ่งถ้าผู้มีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหามรรคผลนิพพานความพ้นทุกข์เป็นที่สุดอารมณ์ความโลภนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแม้นเกิดขึ้นก็ขจัดได้โดยง่ายก็ละได้โดยง่ายเพราะไม่มีความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่คิดจะแสวงหาไม่มีความอยากไม่มีความต้องการมีความยินดีในการที่จะพอใจในการมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านที่มีความยินดีเพียงเท่านี้ก็เพราะว่าต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ในการประพฤติบัติเรื่องที่ไม่มากที่มากกว่านี้ไม่ควรให้เกิดขึ้นไปในใจของเราสติปัญญาจะคอยควบคุมรักษาจิตใจของเราไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาไม่ให้เกิดความโลภถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาธรรมก็สามารถที่ควบคุมข่มจิตใจได้และสามารถที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปเพื่อที่จะทำลายอารมณ์ความโลภให้ออกไปจากจิตใจของเราได้แม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามถ้าเรามีสติปัญญาเราก็เห็นความทุกข์เมื่อเห็นความทุกข์จากอารมณ์ซึ่งครอบงำจิตใจเราแต่เดิมเราจะมีสติปัญญาที่จะหาทางที่จะละความทุกข์เพราะเราไม่ต้องการที่จะเก็บกักขังความทุกข์ไว้ภายในใจของเราถ้าเราพอมีสติมีความฉลาดสังเกตดูอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเรามีความสุขมากไหมหรือมีความสุขจนประมาณไม่ได้ในความเป็นจริงนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้ามีความโกรธความอาฆาตไปบาดความไม่พอใจความทุกข์ก็จะเผาลนจิตใจบุคคลนั้นแล้วเราไปบัดเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะลากความโกรธลากความทุกข์ออกจากจิตใจของเราถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราก็ไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความโกรธไม่เห็นอารมณ์แต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานที่จะควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิจนจิตสงบก็จะควบคุมจิตใจของเราได้เมื่อสมาธิเข้ามาควบคุมใจก็เป็นโอกาสที่ได้เปรียบที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราเพราะแต่เดิมเราปล่อยให้กิเลสควบคุมจิตใจเรามาตลอดนับภพนับชาติไม่ถ้วนแต่ปฏิบัติชาติเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตเรามีสติปัญญาที่ควบคุมจิตก็เป็นโอกาสเป็นทีของเราบ้างที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราเมื่อสติปัญญาเฝ้าดูใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราไม่ปล่อยให้อารมณ์ความไม่พอใจนี้อยู่ในใจเรานานเราจะทำลายทุกครั้งที่เห็นอารมณ์ไม่เก็บไม่กักขังไว้การฝึกเบื้องต้นนั้นในชีวิตประจำวันเราก็เจริญเมตตาในทุกๆวันการเจริญเมตตาก็เพื่อที่จะทำให้จิตใจเราสงบเย็นมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอใจเราก็สงบเย็นฝึกซ้อมในการเจริญเมตตาไว้เมื่อใจสงบเย็นอยู่เรื่อยๆเมื่อกระทบอารมณ์ก็จะไม่ทำให้จิตหวั่นไหวแม้นจิตหวั่นไหวเกิดความไม่พอใจก็มีสติปัญญาที่เข้าไปพิจารณาละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเรา
เพราะเรามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตเราอยู่เสมอเมื่อลมความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละความโกรธออกไปรู้จักเสียสละออกไปทิ้งออกไปของไม่ดีไม่เก็บไว้อารมณ์ไม่ดีไม่เก็บไว้เก็บไว้ก็เผารนจิตใจเราเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเพราะฉะนั้นสติปัญญาต้องหาอุบายทุกสิ่งทุกอย่างที่จะละอารมณ์ให้เร็วที่สุดถ้าเราละอารมณ์ออกจากจิตใจเราได้ใจเราก็ว่างจากอารมณ์ความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะไม่มีความเล่าร้อนจากความโลภเผาใจจากความโกรธเผาใจความเย็นก็ปรากฏขึ้นสติปัญญาต้องค้นคว้าหาทางที่จะพิจารณาทำลายกิเลสในใจของเรามีความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละมีความโกรธเกิดขึ้นก็พิจารณาละมีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ของความพอใจความไม่พอใจเพราะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็มีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราถอยจิตมามีสติมีปัญญาเฝ้าดูเราจะมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เพราะจิตเหล่านี้จะแยกออกจากอารมณ์โดยปกติเพราะจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตอารมณ์เกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นเมื่อเห็นก็จะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ชัดเกิดขึ้นก็ดับไปจิตก็จะปล่อยวางมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีอุเบกขาเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อจิตเป็นกลางมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์จะเกิดขึ้นมาในจิตก็จะเห็นตลอดอารมณ์ดีเกิดขึ้นก็เก็บไว้พัฒนาจิตใจของเราอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็ทำลายละออกไปคือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ละออกไปเมื่อละอารมณ์ไม่ดีออกไปเรื่อยๆจิตก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็รู้ว่าจิตของเราเนี่ยเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราก็ก่อให้เกิดความทุกข์อยู่เสมอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ความชราเกิดขึ้นก็ทุกข์ร่างกายจะแตกสลายเราก็ทุกข์มีความกลัวเรากลัวตายกลัวเจ็บกลัวแก่เราก็ใช้สติปัญญาเข้าไปค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสภายในใจของเราจิตของเรานั้นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เมื่อเรารู้ว่าจิตนี้เคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราทำให้จิตใจเราทุกข์เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางมีสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาเข้าไปค้นคว้าหาความจริงซึ่งจิตนี้เคยหลงเคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาอยู่ทุกๆวันว่าก้อนธาตุร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจริงหรือไม่ทำไมใจเราจึงมีความทุกข์ไปกับความแปรเปลี่ยนของร่างกายนี้เมื่อสติปัญญามีกำลังนึกถึงร่างกายจะหลับตาก็นึกเห็นเพราะจิตอยู่กายนี้มาตลอดจะหลับตาก็นึกเห็นร่างกายจะลืมตาก็นึกเห็นสามารถที่ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดจะพิจารณาการ32ให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลในผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรือส่วนต่างๆในร่างกายก็จะพิจารณาได้ง่ายถ้าเรามีสติมีสมาธิเป็นบาดฐานของสติปัญญาผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นอาจจะพิจารณายากจิตไม่ค่อยเห็นแต่ก็พยายามอดทนมีความเพียรทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งแล้วลองพิจารณาใหม่เมื่อเราจิตเราว่างจากอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจแม้นว่างชั่วคราวก็ตามกิเลสยังไม่หมดก็ตามแต่เมื่อจิตว่างแล้วเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญหมั่นพิจารณาอยู่ทุกๆวันใช้สติปัญญาสอนใจให้เห็นความจริงว่าใจจิตของเราเนี่ยที่เคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสอนใจว่าร่างกายนี้มีความไม่เที่ยงมีความแตกสลายที่สุดจะพิจารณา
ให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็ตามจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตามแยกแยะในร่างกายนี้ทำลายด้วยสติปัญญากิเลสหลบซ่อนอยู่ที่ไหนในใจมันยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาทำลายการทำลายความยึดมั่นถือมั่นคือการเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนของร่างกายและจิตใจถ้าสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนไปความไม่ใช่ตนร่างกายนี้ทีเล็กทีน้อยในเบื้องต้นนั้นอาจจะเกิดความสดสังเวชก็จริงและเกิดปิติเกิดความสงบของจิตก็ตามถ้าพิจารณาร่างกายบ่อยๆความสดสังเวชก็จะหายไปก็จะเกิดปิติแล้วจิตเข้าสู่ความสงบที่เด่นขึ้นถ้าพิจารณากายในกายบ่อยความสดสังเวชก็หายไปปิติก็หายไปจิตจะเข้าสู่ความสุขที่ละเอียดถ้ามีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายจนมีความชำนาญจะหลับตาก็พิจารณาได้จะลืมตาก็พิจารณาได้สามารถกำหนดพิจารณาได้ตลอดเวลาจะพิจารณาร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นเป็นโครงกระดูกก็ตามให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็ตามสามารถกำหนดขึ้นได้ด้วยความชำนาญของสติปัญญาเพราะพิจารณาอยู่ทุกๆวันความชำนาญของสติปัญญาจะพิจารณากายในกายส่วนละเอียดเมื่อสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนของร่างกายส่วนละเอียดความสดสังเวชก็ไม่มีปิติก็ไม่เกิดความสุขก็ไม่เกิดแต่จิตจะเข้าสู่ความว่างความเป็นเวขาของจิตด้วยปัญญาที่พิจารณากายในกายและปล่อยวางจิตก็เข้าสู่ความว่างความชำนาญในการพิจารณาร่างกายนี้ไม่นับว่า10ครั้ง100ครั้ง1000ครั้ง10000ครั้งเหมือนถ้ามีดฟันศัตรูฟันไม่ยั้งฟันไม่หยุดฟันจนสิ้นลมนี้ถ้าสติปัญญาไปฟาดฟันกิเลสก็ฟันไม่หยุดพิจารณาอยู่บ่อยๆเมื่อมีกำลังสมาธิเป็นพื้นฐานก็ใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายอยู่เสมอและพักจิตในความสงบเมื่อมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์แต่จิตว่างจากลมหน้าที่หลักคือการพิจารณากายในกายเพราะเป็นปากทางแห่งมรรคผลนิพพานถ้าพิจารณากายอย่างหยาบถ้าสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนจิตก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างหยาบได้นี่จิตก็จะเปลี่ยนความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นเพราะความโลภมันเบาบางไปความประคาดไปบาดหมดไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยไปน้อยลงไปถ้าพิจารณากายในกายอย่างกลางสติปัญญาละเอียดมีความชำนาญขึ้นพิจารณากายอย่างกลางที่มันยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยสติปัญญาพิจารณาละเอียดขึ้นมีความชำนาญขึ้นจะพิจารณาการ32อสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็ตามสติปัญญาที่มีกำลังของสมาธิแฝงพิจารณากายในกายก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนละเอียดขึ้นไปแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างในกายตนอย่างกลางได้ที่ละเอียดขึ้นหน่อยการพิจารณากายในกายส่วนละเอียดนะมันก็เหมือนเดิมละความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจน้อยลงไปจิตก็ว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็เข้ามามีเวลาที่จะค้นคว้าพิจารณาทำลายกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดได้ความชำนาญของสติปัญญาก็จะชำนาญมากจะพิจารณาไงก็ได้ในเรื่องร่างกายจะกำหนดอสุภกรรมฐานก็ทะลุไปถึงความว่างจะกำหนดธาตุกรรมฐานแยกแยะก็ไปถึงความว่างจิตเข้าสู่ความสงบซึ่งละเอียดสงบด้วยปัญญาที่พิจารณาปล่อยวางเข้าไปสู่ความว่างส่วนละเอียดจนสติปัญญารู้ทั่วถึงในเรื่องร่างกายนี่แหละจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เนี่ยทำลายกิเลสกิเลสหลบซ่อนอยู่ที่ไหนสติปัญญาเข้าไปค้นคว้าทำลายภายในใจเป็นสนามใจนี้เป็นสนามที่ฝ่ายธรรมกับกิเลสต่อสู้กันเมื่อสติปัญญาเข้าไปพิจารณาทำลายความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ก็หมดหน้าที่ของการพิจารณาร่างกาย
ความสุขที่ละเอียดหรือความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเพราะไฟคือความร้อนความโลภดับลงความโกรธดับลงความยินดีในกามทั้งหลายดับลงความสงบเยือกเย็นใจก็จึงเกิดขึ้นและความร้อนก็จะมีมาแต่ไหนมีแต่ความสงบเยือกเย็นนี่กิเลสค่อยๆถูกทำลายไปเพราะเราใช้กล่องบรังสินเข้ามายึดเมืองกายคืนยึดเมืองวาจาคืนใช้กำลังของสมาธิเข้ามายึดเมืองใจคืนสติปัญญาเข้าไปค้นคว้าทำลายลากความโลภลากความโกรธลากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทำลายความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาก็เข้าครองเมืองหลวงครองเมืองหลวงได้โดยเกือบสมบูรณ์กิเลสถูกทำลายไปหมดเหลือแต่หัวหน้าของกิเลสที่หลบซ่อนอยู่ตามชานเมืองต่างๆตามสถานที่ลี้ลับซึ่งกองกำลังของฝ่ายธรรมที่เขาไปยึดครองเมืองใจนั้นมองไม่เห็นหลบซ่อนอย่างแยบคายปลอมเป็นพลเมืองปลอมเป็นคนอยู่ในเมืองไม่ให้เป็นพื้นที่ติดสังเกตเมื่อส่งกำลังทหารตำรวจเข้าไปค้นตามตึกรามบ้านช่องกาต่างๆก็ไม่พบถึงพบก็ไม่รู้จักเพราะปลอมเป็นพลเมืองเหมือนกันไม่แต่งเป็นชุดข้าศึกศัตรูสติปัญญาเข้าไปค้นคว้าหาข่าวต่างๆก็ไม่สามารถที่จะจับหัวหน้าของกิเลสจอมพลจอมทัพของกิเลสได้ก็กลับมาอยู่ที่กองบังคับบัญชาการที่กิเลสเคยยึดครองคือเมืองใจก็มีความสงบเยือกเย็นผาสุกบ้านเมืองเมืองกายก็สงบเมืองวาจาก็สงบเมืองใจก็สงบเยือกเย็นมีความสุขความสบายใจความเจริญมีแต่ความสุขความเยือกเย็นแต่กิเลสก็แผงฤทธิ์นานๆทีก็หาทางก่อกวนชุมชนต่างๆให้วุ่นวายสติปัญญากองกำลังที่เมืองหลวงกองบังคับบัญชาการก็ส่งสติปัญญาเข้าไปตรวจดูตามอำเภอตามจังหวัดต่างๆว่ากิเลสมันหลบซ่อนอยู่ที่ไหนทำไมมันก่อให้เกิดความวุ่นวายในอำเภอในจังหวัดขึ้นมาได้พอเข้าไปดูก็ไม่เห็นอีกก็หลบซ่อนไปอีกเพราะกิเลสนั้นก็คือองคลักษณ์ที่พิทักษ์ใจกิเลสก็เป็นไส้ศึกอยู่กับกองบังคับบัญชาการเมื่อจะไปตรวจค้นก็ส่งสายไปบอกว่าให้เงียบอย่าก่อกวนเนี่ยเดี๋ยวกองบังคับบัญชาการเขาส่งกองกำลังมาปราบปรามก็เงียบสงบออกไปดูก็ไม่มีอะไรก็กลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยกิเลสคอยเสี้ยมอยู่ในใจความสุขความสงบเยือกเย็นที่มีขึ้นจากการดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายนั่นแหละก็เป็นกิเลสส่วนละเอียดความจำได้ไม่รู้ก็เป็นกิเลสส่วนละเอียดความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีในเรื่องที่กุศลก็เป็นกิเลสส่วนละเอียดความยึดมั่นถือมั่นในผู้รู้ต่างๆก็เป็นกิเลสส่วนละเอียดถ้าจะทำลายกิเลสส่วนละเอียดมันทำลายยากที่สุดเหมือนมนุษย์ล่องหนหาตัวไม่เจอนานๆทีจะปรากฏขึ้นมาสติปัญญาถ้าไม่แน่จริงก็ไม่สามารถที่จะตามทำลายกิเลสได้มันกองกำลังของศีลที่เขายึดครองเมืองกายเมืองวาจาไว้ให้มั่นคงกองกำลังของสมาธิที่ยึดครองเมืองใจก็มั่นคงสติปัญญาก็ออกไปค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสแต่กิเลสก็กลับมาหลบอยู่ที่กองบังคับบัญชาการอยู่ที่แหล่งสำคัญคือใจหรือจิตซึ่งเป็นกิเลสเป็นความหลงส่วนละเอียดสติปัญญานั้นต้องทำลายหัวหน้ากิเลสหรือจอมทัพกิเลสให้ได้สติปัญญานั้นพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความสุขส่วนละเอียดสติปัญญาต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความจำได้ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสติต้องพิจารณาทำลายความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งคิดว่าเป็นตัวเป็นตน
มาแต่เดิมมาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลายก็คิดว่าสติปัญญาซึ่งทำลายกิเลสนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นฝ่ายธรรมแต่ความนึกคิดปรุงแต่งอุบายต่างๆก็แต่เดิมก็เป็นฝ่ายธรรมแต่ความลึกคิดปรุงแต่งส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่ภายในจิตก็ยังเป็นกิเลสอยู่แม้ปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ตามก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตนสติปัญญานี้จะต้องเข้าไปพิจารณาทำลายความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างทำลายโดยการเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสังขารความนึกคิดปรุงแต่งหรือการรับรู้ต่างๆซึ่งมีความเกิดขึ้นระดับไปถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดความสงบเยือกเย็นก็เป็นจิตเราความจำได้ไม่รู้ก็จิตเราความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องที่ดีก็จิตเราการรับรู้ต่างๆที่เรียกว่าผู้รู้ก็จิตเราการที่จิตหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จึงเป็นภพเป็นชาติต่อไปได้จึงว่าจิตสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงจิตจึงจะเป็นอิสระอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสหรือความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำใจไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งคอยซึ่งเคยยึดครองใจที่มีความหลงก็คือทำลายใจนี่แหละทำให้ใจเป็นอิสระยึดครองเมืองใจได้โดยเสร็จเบ็ดเสร็จกิเลสนั้นก็แตกกระจายไปบ้านเมืองก็สงบลมเย็นมีแต่ความเป็นอิสระตลอดกาลนานเพราะกิเลสนั้นคือความโลภความโกรธความหลงถูกทำลายโดยหมดสิ้นเมืองใจก็อยู่ด้วยความเป็นอิสระเสรีไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดการประพฤติบัติธรรมก็เพื่อที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นให้หมดสิ้นแต่ต้องอาศัยความอดทนความเพียรในการประพฤติบัติกิเลสก็จะคอยแย่ให้ทำผิดศีลให้ศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุบกพร่องไม่มีความเข้มแข็งติดไม่เป็นปกติไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นอัตโนมัติความสงบของใจก็ไม่มีกิเลสก็จะเอาบายให้เกิดความเกียจคร้านไม่เข้มแข็งที่จะทำความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่มีบายที่จะต่อสู้กับกิเลสกิเลสก็มีบายทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราคลายความเพียรทำให้เราถอนความเพียรถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะพลิกแพงที่จะต่อสู้กับกิเลสในการที่จะมีความอดทนมีความเพียรในการนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในลังของกิเลสได้เข้าไปในกองมันครับประชาการของกิเลสได้คือเมืองใจแม้นเข้าไปในเมืองใจก็ตามกิเลสก็มีสารพัดอุบายต่างๆร้อยสรรพันคมที่จะหลอกล่อให้กำลังของศีลและสมาธิไขว้เขวไม่สามารถที่ค้นหากิเลสได้ไม่สามารถทำลายกิเลสได้เพราะฉะนั้นต้องมีความตั้งใจจริงที่จะหาหนทางที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อแต่จะไม่คลายความเพียรในการที่จะหาทางที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในใจของเราไม่ปล่อยการเวลาในแต่ละวันแต่ละคืนให้ล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์ทำแต่ละวันให้เป็นประโยชน์สูงสุดนอนแต่น้อยนอนแต่พอดีฉันแต่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทำความเพียรหนักที่สุดหนักไว้ครูบาอาจารย์จึงกล่าวว่าการงานทั้งโลกนั้น
ไม่มีอะไรที่หนักหนาสาหัสเท่ากับการงานทางธรรมที่จะต่อสู้หรือทำลายกิเลสภายในใจการงานที่จะหาทางที่ทำลายกิเลสเป็นงานใหญ่ยิ่งที่เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ไม่เหลือวิสัยของคนเราที่จะไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือก็ต้องทำความเพียรให้มากเดินคมนั่งสมาธิเป็นหลักต้องทำสมาธิให้จิตสงบให้ทรงสมาธิให้ได้จึงจะสามารถที่จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่จะเข้าต่อสู้กิเลสเพราะจะเห็นกิเลสอยู่ทุกๆขณะจิตตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบถ้าเราทรงสมาธิสติปัญญาค้นคว้าคอยหาทางที่จะทำลายกิเลสเราก็จะเห็นตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบเมื่อทำลายกิเลสอย่างหยาบก็จะเห็นกิเลสอย่างกลางปรากฏขึ้นเขาไม่ปรากฏขึ้นพร้อมกันหรอกเขาจะส่งแค่สมุนมากกว่ามาก่อนส่งพลทหารใน10จ่าใน100ในพันมาก่อนเมื่อทำลายกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางก็ยังโผล่ขึ้นมาสติปัญญาก็ต้องเข้าไปทำลายกิเลสอย่างกลางเมื่อกิเลสอย่างกลางถูกทำลายหมดสิ้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของกิเลสอย่างละเอียดที่จะโผล่ขึ้นมาเพราะจะมาแก้แค้นจะมาหลอกลวงจะมาทำลายแก้แค้นคืนให้ลูกสมุนที่เสียหายไปสติปัญญาก็ต้องมีความฉลาดที่จะทำลายกิเลสส่วนละเอียดจึงจะสามารถที่จะเป็นอิสระตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องระแวงไม่ต้องขัดข้องภายในจิตไปไหนก็ไม่ต้องระแวงว่ากิเลสจะมาดักจะมาทำลายแต่กลางวันกลางคืนก็เป็นอิสระไม่มีการไม่มีเวลาตลอดกาลนานเมื่อจิตดับความโลภดับความโกรธดับความหลงได้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันเรื่องความขี้เกียจความท้อถอยก็เป็นเรื่องธรรมดาของกิเลสที่จะแย่ขึ้นมาแต่เราต้องพลิกแพลงพิจารณามรณานุสติวันนี้ก็จะหมดลมแล้วล่ะคืนนี้เดี๋ยวจะทำความเพียรให้เต็มที่เดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาพักผ่อนตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจอยู่อีกเหรอจะทำต่อไปอีกทำจนหมดลมนั่นแหละจึงจะพอดีต้องมีความตั้งใจจริงถ้าไม่ตั้งใจจริงไม่มีทางทำลายกิเลสได้เพราะกิเลสก็มีวิชาคมมีความเหนียวมีความอยู่ยงคงพันถ้าไม่อยู่ยงคงพันไม่อยู่มาเป็นล้านล้านปีไม่อยู่มาเป็นกี่อสงไขยไม่อยู่มากี่ภพกี่ชาติถ้ากิเลสไม่มีความอยู่ยงคงพันก็ไม่สามารถอยู่มาไม่รู้จะกี่อสงไขยแล้วไม่รู้กี่ล้านล้านชาติที่ผ่านพ้นมานั่นการที่ทำลายกิเลสไม่ใช่ทำลายง่ายๆต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวและมีความตั้งใจจริงต้องรู้จักจุดมุ่งหมายว่าเราจะต่อสู้กับอะไรกองกำลังของเรานั้นพร้อมไหมมีเสบียงพร้อมไหมเสบียงก็คือศีลกำลังพลก็คือสมาธิอาวุธก็คือปัญญากำลังอาวุธที่จะประหารกิเลสก็คือปัญญาต้องพร้อมมูลเสบียงต้องพร้อมคือศีลกำลังทหารกำลังกองกำลังที่เข้มแข็งคือสมาธิอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะทันสมัยที่จะทำลายกิเลสก็คือปัญญาเนี่ยแค่นั้นนะพร้อมไหมล่ะศีลสมาธิปัญญาถ้าพร้อมก็โจมตีข้าศึกกันให้แหลกลานไปเลยในคืนวันนี้หรือทุกๆวันนับแต่นี้เป็นต้นไปแต่ความจริงเราต้องหลายก็ต้องทำลายกิเลสมาตลอดที่ผ่านมาก็ตามแต่ถ้ากิเลสยังไม่สิ้นไปจากใจนับแต่นี้เป็นต้นไปจะค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสในทุกๆวันเอาแค่พอสิ้นลมหายใจก็พอให้พักลบได้หน่อยแล้วค่อยทำต่อทีหลังก็ได้วันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราเพียงเท่านี้ก็ขอยุติธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังทัตถามะเสสาธุสา